วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินลาบปลาหมึกกระดองนะคะนี่นะคะลูกปลาหมึกเนาะนี่นะคะแล้วก็มีหอยด้วยนะนี่ก็ใส่ด้วยกันผักนะคะก็มีผักสลัดนะคะนี่ไปได้ต้นหอมมานะคะต้นหอมนี่นะคะหัวใหญ่มากดูหัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็มีผักชีลาวนะคะมีก็หั่นใส่ในลาบด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ที่เหลือมาค่ะมากินกันเลยนะคะทำความสะอาดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าวันนี้มีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆด้วยลงมือข่าวดีก็คือมิวทำYouTube 2ช่องนะคะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะผ่านกฎเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะได้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะมิวผ่านกฎตอนวันไหนไม่รู้อะไม่นานน่าจะอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ YouTube ตรวจสอบนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะตอนนี้สามารถสร้างเงินได้แล้วนะคะอีกช่องหนึ่งนะช่องใหม่อ่ะดีใจมากเลยเพราะว่าช่องนั้นนะทำเล่นๆทำไม่ได้ลงแบบจริงจังนะคะมิวเปิดช่องตั้งแต่กุมภานะก็ลงบ้างไม่ลงบ้างช่วงนั้นจะลงคลิปกินเกี่ยวกับ ASMR ใช่ไหมก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาแล้วเพิ่งตอนปิดเทอมตอนเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็เลยเอ้ยเดี๋ยวลงคลิปบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยก็เอาคลิปเห็ดไปลงบ้างคลิปนู้นลงบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้นะคะสามารถสร้างเงินได้แล้วนะคะตอนนี้ดีใจมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะถ้าไม่มีเพื่อนๆเข้ามาดูก็ไม่ผ่านกดง่ายๆหรอกตอนนี้ช่องนึงหนูคิดว่าจะเอาแบบทำเกี่ยวกับแชร์ประสบการณ์อะไรงี้นะคะแล้วก็ช่องนี้จะทำเป็นช่องกินหนูคิดแบบนี้นะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าเวลาลงคลิปอะไรอย่างนี้ไปแล้วคลิปไหนที่มีคนชอบดูเยอะก็ต้องดูก่อนนะต้นหอมเนี่ย1ยูโรนะมันลดราคาก็ประมาณ35บาทนี่กินผักเยอะๆว่าจะทำขนมจีนกินค่ะยังไม่ได้ไปซื้อของเลยทำ YouTube นะก็ได้เงินจากโฆษณาแหละที่เพื่อนๆ เข้ามานะ
ที่เข้ามารับชมนะคะก็ได้เงินจากนั้นเลยนะคะก็คนไหนที่ไม่กดข้ามโฆษณาก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะได้มีเงินไปเที่ยวไทยนะคะปีนี้ว่าปีหน้าเก็บเงินนะคะเผ็ดน้ำพริกเนี่ยตอนนี้ก็รอวีซ่าก่อนถ้าได้ก็จะจองตั๋วถ้าไม่กลับตอนนี้ก็คงไม่ได้กลับแล้วอ่ะก็ต้องรออีกนะคะเพราะว่ามิวจะต้องเรียนโตอีกเนาะสายอาชีพอ่ะก็อีกยาวเลยนะถ้าไม่กลับหลังจากเรียนจบนะคะนี่นะคะอุ๊ยกระเด็นกรอบมากกินหัวไม่ได้นะคะจะร้องไห้ เผ็ดโอ้โหขึ้นจมูกคำนี้นะคะขอมอบให้ทุกคนนะคะยั่วยั่วจ้าเผ็ดต้นหอมอะถ้าได้ไปหาเห็ดก็คงจะไม่ค่อยมีคลิปกินแล้วแหละจะเข้าป่าบ่อยกินแลนแห้งมากเลยตอนนี้รอดูปลายสิงหานะคะว่าเห็ดจะขึ้นไหมเพราะปีที่แล้ว
ปลายสิงหาเห็ดขึ้นแล้วนะคะที่มีไปเก็บเดี๋ยวทิศหน้าให้ตอนนี้สามีทำงานนะก็ให้เขาหยุดก่อนจะพาไปเข้าป่าสุดท้ายแฟนหล่อนะคะนี่แอวเกลี้ยงเหมือนเดิมนะคะผักก็เหลือนี่เลยกินไม่หมดกินได้แค่นี่นะคะใบมันเพราะว่ามันเผ็ดขึ้นจมูกเลยนะคะเพื่อนๆมิวก็นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ